ทออทรี่คืนพื้นที่ดิวตี้ฟรียอมเฉือนรายได้เร่งปรับโฉมอัปเกรดเพิ่มความสะดวกให้ผู้โดยสารหวังติดท็อป20สนามบินดีที่สุดของโลกทันทีที่บริษัทท่าอากาศายานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ขอคืนพื้นที่ร้านค้าปลอดอากรจากบริษัทคิงพาวเวอร์ดิวตี้ฟรีจำกัดรวมทั้งพื้นที่ปฏิบัติงานของส่วนราชการบางส่วนที่ท่าอากาศายานสุวรรณภูมิและท่าอากาศายานภูเกต็ตเพื่อแก้ไขปัญหาความแออดัด โดยนาพื้นที่ดังกล่าวมาจาัดสรรเพิ่มเป็นพื้นที่ให้ผู้โดยสารพักคอยรวมไปถึงโซนสําหรับเด็กเรื่องนี้ทําให้หุ้นทออ,อทอร่วงลงต่ําสุดในรอบสองปีต่อมาในวันที่2กรกฎาคม67คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ยกเลิกดิวตี้ฟรีขาเข้าในแปสนามบินอีกโดยหวังให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาไปจับใจ่ายใช้สอยและซื้อสินค้าภายในประเทศประเมินว่าจะทําให้เม็ดเงินสะพัดสู่ผู้ประกอบการตามแหล่งท่องเที่ยวสูงถึง3460ล้านบาทต่อปีในขณะที่ผู้ประกอบการเอง แม้จะแสดงความพร้อมที่จะเลิกดําเนินการแต่หากมองอีกด้านหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 การเดินทางหยุดชะงัก k ิง g p o เว r ได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะธุรกิจหลักอย่างร้านค้าปลอดภาษีในสนามบินต่างๆรายได้ลดลงจนขาดทุนหลายพันล้าน,านบาทนอกจากนี้ลูกค้าหลักอย่างชาวจีนตอนนี้กลับมาเพียงห5้าเอร์เซ็นเทียบกับช่วงจากก่อนโควิดการลดภาระค่าเช่าจึงเป็นส่วนช่วยลดรายจ่ายลงด้านผู้บริหารทออทอยอมรับว่า การขอคืนพื้นที่ดิวตี้ฟรีขาออกที่สุวรรณภูมิและภูเก็ตนั้นจะส่งผลกระทบกับรายได้ค่าเช่าพื้นที่ที่ทออทอจะได้รับลดลงไปประมาณเดือนละ94ล้านบาทหรือปีละประมาณ1,100ล้านบาทจากพื้นที่ที่ลดลงไปประมาณ8%ของพื้นที่ทั้งหมดส่วนการยกเลิกร้านดิวตี้ฟรีขาเข้าแม้จะทุกสนามบินแต่พื้นที่มีไม่มากนะบางสนามบินแทบไม่มีผู้โดยสารระหว่างประเทศจึงไม่กระทบรายได้ภาพรวมอย่างมีนัยสําคัญ และในระยะยาวกลับส่งผลดีต่อรายได้ของทอ,อทอเพราะเมื่อมีพื้นที่รองรับผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นได้อีก20ล้านคนต่อปีส่วนนี้ทออทอจะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมผู้โดยสารขาออกหรือ PSC คนละ730บาทแค่ผู้โดยสารเพิ่มหนึ่งล้านคนทําให้มีรายได้เพิ่ม730ล้านบาทแล้วผู้บริหารทออทอยังยืนยันอีกว่าเมื่อลดพื้นที่เช่าก็ลดค่าเช่าและลดผลตอบแทนตามสัญญาลงตามพื้นที่โดยไม่มีการจ่ายค่าชดเชยในการขอคืนพื้นที่ หรือต้องขยายสัญญาใดๆทั้งสิ้นเรื่องใหญ่ของทออทอตอนนี้คือต้องเร่งปรับปรุงยกระดับสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งสู่เป้าหมายติดอันดับหนึ่งใน50สนามบินที่ดีที่สุดในโลกในปี2568และติด1ใน20อันดับภายใน5ปีนับจากนี้แม้จะเป็นโจทย์ที่ยากแต่งานนี้เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีออกตัวช่วยผลักดันทุกทางเพื่อเป้าหมายสำคัญทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค